สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ M Team Minecraft ค่ะในวันนี้ค่ะเราจะไปสร้างหอคอยต้นไม้กันทางซ้ายและขวาของเราค่ะก็เป็นที่เลี้ยงวัวเนาะซึ่งในอนาคตค่ะเราจะต้องมาขยายพันธุ์วัวเพิ่มแต่ทีนี้ถามว่าเราจะสร้างตรงไหนเป็นหอคอยต้นไม้ล่ะก็คือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะสร้างเป็นหอคอยต้นไม้ค่ะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องรอช้าไปสร้างกันเลยค่ะไหนๆตรงนี้ใช่ไหมก็ได้ชื่อว่าโรงงานหวานแหววและพอสร้างจากบล็อกสีชมพูค่ะถ้าอย่างนั้นในส่วนของแบบหอคอยต้นไม้ค่ะมันก็จะต้องเป็นหอคอยต้นไม้หวานแหววด้วยไม่รอช้าค่ะจัดด้วยโทรกาต้าสีชมพูแล้วก็กระจกสีชมพูเนี้ยแหละ คือแบบให้มาถึงตรงนี้ค่ะแล้วรู้สึกเลี่ยนทันที ก็แบบพอมาเห็นแล้วมันจะหวานแหววอะไรขนาดนี้ นั่นเลยค่ะให้แบบรู้สึกเลี่ยนเลย คือขนาดเราก่อสร้างค่ะเรายังรู้สึกเลี่ยนแล้วก็รู้สึกเอียนเลยเนาะคือแบบสร้างด้วยสีชมพูค่อนข้างที่จะเยอะค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เราใช้บล็อกแบบสีชมพูอย่างจริงจังเพราะปกติใช่ไหมคะเราก็แบบใช้โทรคาต้าสีขาวซึ่งโทรคาต้าสีขาวเนี่ยมันก็ออกเป็นแบบขาวๆชมพูเนาะแต่เราก็รู้ค่ะว่ามันคือโทรคาต้าสีขาวแต่ที่นี้มันคือแบบสีชมพูซึ่งแบบหวานแหววหวานแหววค่ะโอ้โหมองไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูใช่ไหมเราต้องสร้างนู่นสร้างนี้ค่ะด้วยสีชมพูอีกสักอย่างเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเราคงรู้สึกเลี่ยนมากๆหวานๆแหววมากๆค่ะดังนั้นเราอาจจะต้องแบบพักตัวเองให้ไปสร้างอย่างอื่นที่แบบไม่แบบใช้สีชมพูเยอะขนาดนี้เนาะรู้สึกแบบไม่ค่อยถูกกับสีชมพูเท่าไหร่ค่ะแต่ก็บ่นไปอย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าใน Minecraft เนี่ยมันมีสีตั้งหลายสีเราก็ควรที่จะเอาสีจำนวนมากที่มีนี่ค่ะมาสร้างให้เกิดประโยชน์แล้วก็โลกของเราค่ะก็จะได้มีสิ่งก่อสร้างเนาะที่มีสีแตกต่างกันค่ะก็จะได้ความรู้สึกกันคนละแบบนั่นเองตามที่เราได้วางแผนไว้ในตอนแรกค่ะว่าหอคอยต้นไม้ของเราเนี่ยจะเป็นแปลงปลูกต้นไม้สี่อย่างอันได้แก่ต้นเมิร์สสปรูซต้นโอ๊กแล้วก็ต้นอาคาเซียใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนื่องจากเราปลูกอาคาเซียเนี่ยให้เป็นร่มไม้แก่เจ้าพวกวัวเจ้าพวกแกะนั่นหมายความว่าเราก็จะทำเป็นฟาร์มต้นไม้เพียงแค่3ชิ้นค่ะเพราะว่าถ้าเอาอาคาเซียมาทำเป็นฟาร์มต้นไม้ด้วยมันก็ไกลๆเนาะพื้นที่มันก็จะซ้อนทับกันนั่นเองนั่นหมายความว่าฟาร์มต้นไม้แห่งนี้ค่ะที่เป็นหอคอยต้นไม้ของเราก็จะมีเพียงแค่ต้นโอ๊กต้นสปรูซแล้วก็ต้นเบิร์สค่ะแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะใน Minecraft 1.14 ค่ะวิลเลเจอร์แต่ละอาชีพจะมีบล็อกงานที่แตกต่างกันบล็อกงานในที่นี้ค่ะภาษาอังกฤษก็คือเป็น job site บล็อกเนาะอย่างเช่น armorer นี่ค่ะหรือว่าคนขายเกราะบล็อกประจำตัวของเขาก็คือเป็นเตาเผาแรงระเบิดคนขายเนื้อค่ะก็เป็น smoker ทั้งทำแผนที่ก็เป็น cartography table หรือว่านักบวชนี่ค่ะก็เป็นแบบที่ต้มยา farmer เป็น composter หรือว่าถังหมัก fisherman ค่ะก็เป็น barrel หรือว่าถังเก็บนั่นเองถ้าเป็น fracture ค่ะก็เป็น fracturing tableLetter Worker ก็เป็น Cloudon Librarian ก็เป็น Lectern เนาะ Stone Mason ค่ะก็ Stone Cutter นั่นเอง Stone Mason คือชื่อใน Bedrock Edition แต่ว่าใน Java Edition นี้ค่ะก็คือเมสันธรรมดาส่วน Nitwit ค่ะหรือว่าคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะไม่มีบล็อกงาน Shepherd ก็เป็น Loom ค่ะ Tool Smith ก็เป็น Smithing Table Weapon Smith ก็เป็น Grindstone นั่นเองในจำนวนบล็อกงานที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ค่ะเราได้เลือกแล้วว่าจะใช้บล็อกงานทุกชนิดค่ะไปวางไว้ที่โรงงานของเราแต่หนึ่งในบล็อกงานที่เราจะไม่คราฟไปไว้ที่โรงงานของเราค่ะก็คือที่ต้มยาเพราะว่าที่ต้มยานี้ค่ะเราจะเอาไปไว้ในโซนสุดท้ายหรือว่าโซนที่4ก็คือยารักษาโรคนั่นเองค่ะในที่สุดก็สร้างฟาร์มต้นไม้เสร็จค่ะก็เป็นหอคอยต้นไม้เนาะที่เราปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเอาไว้ตัดนั่นเองค่ะเราตั้งใจค่ะว่าบล็อกงานของวิลเลจเจอร์แต่ละชนิดน่ะจะต้องการประมาณ40อันแต่ทีนี้ค่ะยกเว้น1บล็อกงานที่เราจะไม่คราฟในที่นี้ก็คือที่ต้มยาเพราะว่าที่ต้มยานี้ค่ะจะไปอยู่ในโซนแบบยารักษาโรคนั่นเองเนาะเราคิดว่าบล็อกงานที่เราคำนวณไว้ตอนแรกค่ะประมาณ40นี้มันเยอะเกินไปก็คิดว่าน่าจะใช้สักประมาณ20ก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่าเหมือนกับนับเลขคูณผิดค่ะก็เลยเราคิดคำนวณว่าควรที่จะมี40แต่ที่จริงจากที่ดูๆน่าจะเป็น20ก็เพียงพอค่ะโอเคตอนนี้เราได้สมุดมาแล้วเราต้องเอาสมุดค่ะมาคราฟรวมกับไม้ให้ได้เป็นชั้นหนังสือปึ๊บได้ชั้นหนังสือมา17ไม่สิเดี๋ยวนะ
10 15 20อ๋อ20ถูกต้องแล้วค่ะแหมดูแบบกำลังสับสนกับการนับเลขว่าเมื่อกี้เราคำนวณใหม่นี่ถูกไหมก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าคำนวณถูกตั้งแต่ทีแรกเนี้ยไม่ใช่มิวแน่นอน ประมาณแบบจำนวนกว่าครึ่งค่ะสัก 80% น่ะเรามักจะนับผิดเสมอแล้วฉะนั้นเราต้องมานับใหม่ครั้งที่2นั่นแหละเราถึงจะนับถูกโอ้โหแบบไม่เคยคำนวณถูกทีแรกมีความเทพขนาดไหนที่คำนวณไม่เคยถูกเนี่ยโอเคคราฟเลยค่ะเป็นเดี๋ยวไม่ได้จะคราฟนี่คราฟเป็นแลคเทิลก่อนได้มา16สิ่งที่เราขาดคือสแลบ19คราฟสแลบเพิ่มค่ะ20เรียบร้อยแล้วไปเดอะไฮเก็บเลยต่อมาก็เอาเป็นเตาเผาแร่เนาะของสายอัลเมอร์ค่ะถ้าอยากจะคราฟเป็นเตาเผาแร่สิ่งที่เราต้องมีคือสมูทสโตนมีในนี้ไหมนี่ไงสมูทสโตนมีแล้วก็ต้องมีเตาธรรมดาเอาคืนก่อนเตาธรรมดานี่ค่ะคราฟโดยใช้คอบเบิลสโตนนั่นเองคราฟเตาธรรมดามาก่อน24แล้วก็มีสมูทสโตนนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้คือเหล็กบล็อกงานของวิลเลจเจอร์จำนวนหนึ่งค่ะก็ต้องการเหล็กในการมาแบบใช้คราฟเช่นเดียวกันก็คือแบบรู้สึกว่าสิ่งที่แบบเป็นเมนหลัก3อย่างเนาะของบล็อกงานของวิลเลจเจอร์นี้ค่ะก็คือไม้หินแล้วก็เหล็กนั่นเองฮะนี่ไงมี15แล้วมี15ที่เราเคยคราฟไว้ค่ะดังนั้นต้องการอีกแค่5ได้มา20แล้วเตาเผาแร่เรียบร้อยต่อไปเป็นสายอาชีพทูสมิธเนาะบล็อกที่เราต้องการนี่ค่ะก็ใช้เหล็กในการคราฟแต่เหล็กแค่นี้ที่เรามีมันไม่พอต้องการมากกว่านี้เอามาย่อยเลยเก็บเข้าคืนหน่อยสินี่ค่ะเก็บไว้ก่อนการคราฟมาฟอทอกราฟีเทเบิลนี้คราฟก่อนหน่อยไหมคราฟแบบรัดก่อนแล้วกันเอาออก6ค่ะให้เหลือแค่20นั่นแหละได้มาแล้วคือแบบรัดเลยรูมนี้ต้องใช้สตริงเนาะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนี่ไง Smithing Table มาอ้าวทีนี้เหลือแค่6หมายหมดค่ะรับต่อเยอะไป22ยังพอแล้วต่อมาสายเชฟเพิร์ดสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือรูมนั่นเองรูมนี่ค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือที่คราฟธงหรือว่าที่ทําธงเนาะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือสตริงแล้วก็เอามาคราฟรวมกับไม้ค่ะ16รวมกับ4เป็น20ฮ่าฮ่าง่ายมากๆต่อไปเป็นสายลิเทิลวอร์เกอร์สิ่งที่เราต้องใช้ก็คือคราวดอนเอาไว้แบบล้างเสื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเวลาที่เสื้อแบบย้อมสีแล้วค่ะแล้วเราต้องการเอาสีออกก็เอาคราวดอนนี่แหละค่ะมาแบบซักล้างนี่ได้มาอีกหนึ่งแล้วเรียงเลยโอ้โหของที่ไม่ได้ใช้ก็ต้องเอาออกใช่ไหมเอาออกก่อนค่ะนี่ไงได้มา9อย่างละอย่างเยอะเลยค่ะ Fracturing Table ใช่ไหม Fracturing Table ถ้าจำไม่ผิดนี้จะต้องใช้ Pin and Steel Pin ค่ะ Spruce ไม่ใช่เขาจะขึ้นสูตรคราฟนี้ไหมนี่ไงFracturing Table ใช่แล้วค่ะต้องใช้ฟินเหรอจะไปหาฟินจากไหนเท่าที่จำได้ค่ะฟินนี่เป็นอะไรที่มีเยอะนะอ๋อนี่ไงเขาพกมาแค่ประมาณ64ค่ะ1กองเพราะปกติฟินมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำอะไรเนาะเราก็เลยแบบไม่ได้พกเยอะๆตั้งแต่แรกค่ะไม่ได้เอามาจากบ้านเดิมของเรานั่นเองไม้หมดย่อยมาเลยแล้วก็คราฟต่อโห18เยอะไป15แล้วอีก5อันก็เพียงพอ20ได้อีก1แถวเลยค่ะโอ้โหก็ของเต็มตัวรกนิดนึงค่ะต่อไปเป็นเวพอนสมิธเราจะคราฟเป็นสโตนคัตเตอร์สโตนคัตเตอร์จะต้องใช้ไม้สติ๊กขาดไม่ได้แน่นอนแล้วก็จะต้องใช้เป็นสโตนสแลบเก็บก่อนค่ะสโตนสแลบนี้จะต้องใช้เป็นสโตน
เอามาตัดค่ะก็จะได้เป็นสโตนสแลบเนาะแต่เรามีละ64เราต้องการแค่20ตัวเอง64เยอะไปอ่ะทีนี้เราก็มาคราฟเลยค่ะปอกไม้แพร้งด้วยนั่นแหละทีนี้กรายสโตนเดี๋ยวนะเราจะคราฟสโตนคัตเตอร์หรือว่ากรายสโตนถ้าใช้สแลบค่ะจะเป็นกรายสโตนเนาะเมื่อกี้เราอธิบายผิดถ้าเป็นสโตนคัตเตอร์นี่ค่ะจะใช้เป็นสโตนนั่นเองโอเคดังนั้นเอาเป็นกรายสโตนก่อนละกันขาดไม้สติ๊กอ่ะกรายสโตนนี้ก็คือที่ดินชานค่ะต่อไปเป็นสโตนคัตเตอร์เนาะที่เราต้องคราฟสโตนคัตเตอร์ก็ต้องใช้สโตนฮึรู้สึกสโตนธรรมดาจะไม่มีนะใช่ไหมเอ่ยน่าจะไม่มีแน่นอนค่ะเท่าที่จำได้แบบว่าตั้งใจค่ะว่าจะไปขุดสโตนแต่พอมาเปิดเชลกระบอกนี้ปรากฏว่าเฮ้นี่ไงสโตน เจอสโตนแล้วคือแบบจำได้ว่าไม่มีไงแต่ลืมนึกถึงเชลกระบอกที่เราไปขุดเหมืองมาแบบตอนที่อยากได้โคค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาโคมาครับเป็นฮอตเนาะปรากฏว่านี่ไงสโตนโอ้โหหลังจากนั้นไม่ต้องไปขุดแล้วใช่ไหมว่าคราฟเหล็กขอเหล็กเพิ่มหน่อยเอาเหล็กเป็นบล็อกมาย่อยค่ะแล้วก็คราฟเยอะจังอันนี้ก็ยังเยอะอยู่ค่ะ16แล้วอีกแค่4อันก็พอไหมอ่ะ20ค่ะเรียบร้อยใส่เข้าไปนี่ได้สโตนคัตเตอร์มาแล้วครบแล้วยังเอ่ยบล็อกงานของวิลเลจเจอร์ต้องมานั่งดูค่ะตอนนี้เราได้บล็อกงานมาทั้งสิ้น9บวก13เป็น12เอ้ย9บวก3เป็น12 9บวก13เป็น12นี่แบบ นับยังไงของเราเนี่ยคิดว่าน่าจะครบนะคะเพราะว่าจากที่ดูๆเนี่ยก็นับจำนวนที่มากคือ13สมแล้วที่เราตั้งไว้ค่ะว่าโรงงานหวานแหววก็แบบตอนบินมาเห็นจากไกลเลยว่าสีหวานแหววมากๆตรงนี้ก็แบบสีชมพูชมพูค่ะดูหวานแหววหวานแหววมาเราเอาบล็อกงานของเรามาตั้งดีกว่าในนี้จะเป็นที่อยู่ของบล็อกงานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นค่ะมาเลยสิ่งที่เราจะใช้ควบคู่กับบล็อกงานเพื่อการตกแต่งค่ะก็คือไม้สปรูซไม่สปรูซสิไม้เบิร์ดค่ะสปรูซน่าจะไม่พอใช้ไม้เบิร์ดเนี่ยแหละอ่ะทีนี้บล็อกงานมาเลยค่ะเดี๋ยวอย่าเอาใส่กล้องเราจะวางบล็อกงานแบบไหนเอ่ยก็คืออ้าวขาดอย่างหนึ่งใช่ไหมขาดอะไรนะอ๋อไม่ขาดค่ะครบแล้วบล็อกงานที่เรามีนี่ค่ะเราจะวางเป็นแบบนี้สี่ทิศค่ะแล้วก็ตรงกลางปักเป็นท็อตหนึ่งตัวให้สว่างด้านในจากนั้นค่ะก็วางบล็อกงานขึ้นมา5 3 4 5อ่ะนี่ขณะนี้ค่ะก็จะเป็น20ตัวเนาะอันนี้4ยังไม่ถึง5นี่นาเดี๋ยวนะขึ้นมาก่อนอ่ะนี่ค่ะ5อ๋อรู้แล้วข้างบนเนี้ยเราควรที่จะวางเป็นโคมไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วจำได้ค่ะไปเอาโคมไฟมาก่อนบนสุดของบล็อกงานวางเป็นสแลบเฮ้ยเดี๋ยวกดชิปวางสแลบร่วงลงไปข้างล่างเลยค่ะวางเป็นสแลบแล้ววางเป็นโคมไฟนี่สว่างค่ะก็จะได้เป็นบล็อกงานหน้าตาแบบนี้ถามว่าเราเอาไม้เบิร์ดมาทำไมก็คือนี่ค่ะเราอยากจะมาตกแต่งแบบนี้นั่นเองแต่ทีนี้เราต้องลองทำดูก่อนว่ามันเข้ากันไหมอ่ะก็จะได้เป็นอย่างนี้เข้ากันไหมเนี่ยอันที่จริงไม่จำเป็นที่จะต้องมีก็ได้นะเนี่ยวางไว้แบบนี้ก็ดูดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าวางไม้เบิร์ดไปมันก็แบบดูดีกันคนละแบบแล้วแบบนี้ก็เห็นเพียงแค่ด้านเดียวเนาะรู้สึกเหมือนจะไม่เข้ากันแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นแพร้งล่ะอันนี้ดูเข้ากันมานิดนึงค่ะแต่ว่าให้เห็นทุกทิศแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่สวยงามกว่าเนาะไหนๆเราก็เน้นเป็นบล็อกงานแล้วค่ะก็ควรที่จะให้เห็นแบบนี้ดีกว่าตัวแรกเสร็จแล้วนี้ตัวอื่นค่ะก็ที่สามารถวางซ้อนกันได้เราก็จะวางซ้อนกันเลยก็กระจายกันไปค่ะ
ตามแต่ละโซนแต่ละฝั่งแต่ละมุมห้องเมื่อวางบล็อกงานเรียบร้อยค่ะนี่ไงบล็อกงานของวิลเลจเจอร์ค่ะทำให้โรงงานของเราเนี่ยดูเป็นโรงงานขึ้นมาทันทีเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะก็บล็อกงานของวิลเลจเจอร์เช่นเดียวกันก็คือบล็อกงานของวิลเลจเจอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นพวกบล็อกงานที่ไม่เหมาะที่จะเอามาแบบตั้งเทิร์นสูงแบบนี้เนาะดังนั้นค่ะเราก็วางเรียงกันนั่นเองก็มีทั้งเล็กเทิร์นบาร์เรลค่ะมอต้มน้ำสโตนคัตเตอร์แล้วก็กราสโตนโอเคเหมือนจะเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ค่ะยังเหลืออีก2สิ่งที่เราต้องสร้างกันนั่นก็คือฟาร์มสีแล้วก็ฟาร์มหินค่ะฟาร์มหินค่ะไม่ยากเลยเรามาสร้างกันเลยดีกว่าเนาะขั้นแรกก็วางเชนมาก่อนวางกล่องมาก่อนแล้วกันเอาเป็นกล่องแนวนอนค่ะมาทำพร้อมกันเลยไหมเราจะทำเป็น2แบบค่ะก็คือเป็นแบบฟาร์มหินคอปเปอร์สโตนกับฟาร์มหินที่เป็นสโตนธรรมดาก็วางเลยค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็น5ประมาณ5นี่แหละเพราะว่าเราขุดได้ประมาณ4บล็อก5บล็อกพอดีนั่นแหละโอเคเมื่อได้เป็น5แล้วทีนี้ค่ะเราก็เอาอะไรมากั้นทำเป็นหัวลูกศรทั้งซ้ายและขวาตอนนี้ค่ะเราจะทำเป็นฟาร์มหินในรูปแบบของฟาร์มคอปเปอร์สโตนก่อนส่วนฟาร์มหินที่เป็นสโตนธรรมดาค่ะเดี๋ยวเราค่อยทำนั่นเองจากนั้นค่ะเราก็วางบล็อกกั้นตรงนี้เลยแล้วก็ล้อมปิดให้เรียบร้อยค่ะเอ๊ะถูกไหมถูกแล้วถูกแล้ว คือมันเป็นฟาร์มในรูปแบบสกายบล็อกค่ะหรือว่าเป็นฟาร์มในรูปแบบของกรอกน้ำกดเนาะก็จะนิยมสร้างกันในรูปแบบนี้นั่นเองนี่ค่ะได้มาแล้วรูปบวกจากนั้นเราก็ไปเอาน้ำกับลาวาค่ะมาใส่เลยใส่อะไรก่อนใส่น้ำก่อนสิตัวเองถ้าน้ำสองถังสามารถทำให้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นกันด้วยอะไรก่อนเพื่อทำให้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้นั่นแหละแล้วก็นี่ฮ่าง่ายนิดเดียวค่ะตักน้ำมาเพิ่มเลยของที่ขาดไม่ได้สำหรับการสร้างความหินนั่นก็คือสแลบจำเป็นค่ะที่จะต้องใช้สแลบจำนวนหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราวางน้ำหรือว่าวางลาวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันอาจจะไม่แบบล้นเกินบล็อกมาค่ะพอมันไม่ล้นเกินบล็อกมาเขาก็จะไม่กลายเป็นคอปเปอร์สโตนเราจำเป็นที่จะต้องมีสแลบค่ะเพื่อบังคับว่าตัวเองล้นเกินบล็อกมานิดนึงนะจะได้กลายเป็นคอปเปอร์สโตนค่ะทีนี้ก็ลาวามาเลย5ถัง1 2 3 4 5ในฝั่งลาวาถ้าจำไม่ผิดเราจะต้องวางสแลบไม่แน่ใจว่าต้องวางสแลบฝั่งน้ำหรือว่าฝั่งลาวาเนาะก็ลองดูค่ะถ้าไม่ถูกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะเป็นฝั่งลาวานั่นแหละเราก็วางมาเลยด้วยความรวดเร็วค่ะลาวา5ถังเราจะต้องวางแบบรวดเร็วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะวางไม่ครบ5ถังปึ๊บอ่ะ4ถังโอเคนี่4นี่5อันที่จริงควรจะ4หรือ5เอ่ยลองขุดดูค่ะด้วยความเร็วในการขุดเนี่ยก็ประมาณ4บล็อกก็เพียงพอแล้วแต่ถ้า5ก็คือต้องการเผื่อไว้ก็เอาแค่4ก็พอค่ะนี่ได้เป็นแบบนี้เห็นว่าถ้าเราขุดตรงนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นคอปเปอร์สโตนมาดูสิคอปเปอร์สโตนค่ะก็จะเข้ามาอยู่ในรังนี้อ่ะฮ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะในรูปแบบแรกต่างจากฟาร์มคอปเปอร์สโตนค่ะฟาร์มสโตนธรรมดาเนี่ยจะต้องออกแบบเป็นคนละรูปแบบเนาะโอเคก็วางกล่องค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์มา4ตัวตามด้วยบล็อกค่ะตรงนี้1ตัวตรงนี้1แถวไม่ใช่1ตัวค่ะและทางซ้ายอีก1แถวจากนั้นก็วางเป็นสามเหลี่ยมหัวลูกศรทั้งแบบหน้าหลังค่ะหัวลูกศรเลยทีนี้ก็ปิดหัวลูกศรเลยค่ะให้เหลือพื้นที่ตรงนี้เพียงแค่1ช่องในตรงนี้ค่ะเราจะวางเป็นน้ำนั่นเองโอเควางกระจกกั้นไว้ก่อนแล้วทีนี้ค่ะก็วางน้ำให้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ถ้าสังเกตค่ะจะสังเกตว่าที่ฟาร์มคอปเปอร์สโตนเนาะเราจะปล่อยให้น้ำไหลลงค่ะแต่ในฟาร์มสโตนธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้น้ำไหลลงค่ะจะกลายเป็นบล็อกแบบ1แถวคูณ4เนาะก็เป็น1แถวยาวๆนั่นเองเนาะเป็นฟาร์มแบบกว้าง1ยาว4ค่ะได้มาเป็นแบบนี้แล้วต่อไปในส่วนของลาวานี่ค่ะกันด้วยกระจกปิดเลยทั้งซ้ายและขวาปิดทางข้างหลังนี้ด้วยค่ะด้านหน้าก็เช่นเดียวกันปิดให้เรียบร้อยในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่อยู่ของลาวานั่นเองเหมือนเดิมค่ะลาวา5ถัง
ถามว่าใช้ลาวาเพียงแค่ถังเดียวก็ได้นี่นาเพราะว่าลาวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะแบบไหลไปได้ตั้งแบบไกลใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ควรค่ะเพราะว่าความพวกนี้มันจะเน้นที่ความเสถียรในการไหลดังนั้นการวางลาวาแบบเต็มบล็อกนี่ค่ะก็คือการการันตีว่าโอเคการไหลจะแน่นอนนะไม่ต้องกังวลนะว่าลาวาจะแบบล้นทะลักออกมาอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะอ่ะก็ใช้ได้แล้วถ้าอยากปลอดภัยค่ะก็วางตรงนี้เป็นสแลบกั้นไว้เผื่อในกรณีที่แบบลาวาล้นทะลักอะไรอย่างนี้เนาะเราก็กดชิปค่ะแล้วก็มายืนในนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันก็คือแบบกังวลว่าลาวาอาจจะไหลทะลักออกมาแล้วเราจะตายอะไรอย่างนี้ค่ะก็วางสแลบได้เพราะว่าใน Minecraft เวอร์ชันนี้เรากดชิปแล้วเราก็เข้ามาในนี้ได้อันนี้ค่ะก็ขุดบล็อกออกเลยนี่เห็นว่ากลายเป็นสโตนนั่นเลยค่ะนี่กลายเป็นสโตนมาแล้วทีนี้ด้านหลังนี้ด้วยค่ะอุ๊ยข้างหลังนี้ต้องวางกันสแลบไปด้วยน้ำไหลมาพัดพาท็อตวางท็อตคืนเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะก็เข้ามาในนี้เลยเนาะพิกแอคที่ในการขุดสโตนให้ได้เป็นสโตนก็คือเจ้าซิลทัสแต่ถ้าเราใช้พิกแอคธรรมดาค่ะเขาก็จะแบบได้เป็นคอมโบสโตนเนาะถ้าเราทำเพียงแค่ฟาร์มสโตนอย่างเดียวค่ะเราก็สามารถที่จะปั๊มได้ทั้งสโตนแล้วก็ปั๊มได้ทั้งคอมโบสโตนนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้พิกแอคเนาะนี่ค่ะเห็นไหมเราจะขุดในแบบชั้นที่4ไม่ได้ก็คือตัวที่4ค่ะเราจะขุดไม่โดนนั่นเองแต่เราก็ต้องทำเผื่อไว้เพราะว่าในบางกรณีค่ะเราอาจจะขุดบล็อกแบบสโตนตัวสุดท้ายได้นั่นเองนี่ไงเห็นว่าได้มาแล้วตำแหน่งที่แตกต่างกันในการวางลาวากับวางน้ำค่ะก็เป็นตัวบังคับให้แบบเกิดสโตนหรือว่าเกิดคอบอลสโตนนั่นเองทีนี้ก็นี่ไงเห็นว่าได้สโตนมาแล้วค่ะอีกโซนหนึ่งที่เราต้องมีค่ะก็คือฟาร์มสีเนาะในที่นี้ค่ะเราจะให้เป็นแบบฟาร์มสีของดอกไม้ต้นสูง2บล็อกเพราะว่าเพียงแค่เราเอาโบนมิลนี้ค่ะมาคิดขวาที่ดอกไม้ต้นสูง2บล็อกเราก็สามารถที่จะปั๊มสีออกมาได้แล้วแต่ถ้าคิดขวาธรรมดาค่ะมันก็ไม่อัตโนมัติถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาออกแบบค่ะให้มันสบายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโอเคแต่ก็คงไม่ได้เป็นอัตโนมัติ 100% เนาะเพราะว่าเราก็เคยสร้างแบบฟาร์มสีแบบอัตโนมัติมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่ว่ายังไงเราก็ต้องแบบคราฟโบนมิลมาใส่อยู่ดีถ้าเราไม่อยากคราฟโบนมิลมาใส่นี่ค่ะเราก็จะต้องแบบคอมโบร่วมกับฟาร์มพืชขนาดยักษ์ที่ส่งผ่านพืชมายังแบบคอมโพสเตอร์ให้กลายเป็นบนมิลเนาะโอเคค่ะซึ่งในแบบนั้นก็จะเป็นแบบเทียร์ที่สูงขึ้นนั่นเองก็วางบล็อกอะไรมาก่อน3บล็อกอันนี้คือวางชั่วคราวค่ะตามด้วย1ดิสเพนเซอร์แล้วก็ตามด้วย1ออบเซิร์ฟเวอร์ให้ออบเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ค่ะหันหน้าออกมาแล้วจากนั้นก็วางอีก1ออบเซิร์ฟเวอร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดระบบกระพริบนั่นเองค่ะนี่ง่ายกระพริบขุดบล็อกออกเลยเมื่อเกิดเป็นระบบกระพริบแล้วสมมุติถ้าเราวางบล็อกอะไรก็ตามเนาะด้านบนเดี๋ยวนะถ้าเราวางแค่ตรงนี้ล่ะไฟหยุดค่ะนี่ได้ยินเสียงการกระพริบใช้ได้สมมติถ้าเราปลูกดอกไม้แล้วเราเติมบนมิวไปล่ะนี่ไงปั๊มมาได้ค่ะจึ๊บหยุดปั๊มต่อใช้ได้ค่ะเพียงแค่ใช้ออบเซิร์ฟเวอร์2ตัวก็จบละง่ายมากๆคุณผู้ชมอาจจะถามว่าใช้ออบเซิร์ฟเวอร์บล็อกเนี่ยมันจะไม่เปลืองเหรอไม่เป็นไรค่ะเราก็มีเยอะอยู่แล้วแหละเอาอย่างนั้นเลยก็เอาอย่างนี้ค่ะเราก็มีเยอะอยู่แล้วแหละดังนั้นเราก็แบบไม่ค่อยสนใจอะไรใช่ไหมก็แบบถึงแม้เราจะบ่นว่าเราแบบไม่อยากจะไปขุดควอตอะไรอย่างนี้มาใช่ใช่ไหมแต่ก็เราก็มีแล้วนะไม่อยากขุดไปขุดมารอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เหลือกินเหลือใช้ไปอย่างชาติหน้าเพราะฉะนั้นก็ถลุงเลยค่ะ Observer Box นี่แหละไม่ต้องวางระบบให้แบบเป็นวงจรยุ่งยากต้อง Observer Box ค่ะก็เกิดระบบกระพริบได้แล้วปิดนั่นแหละอ้าฮ่านี่ไงการปั๊มแถวแรกค่ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแบบอีก2แถวเนาะนี่ค่ะวางมันเลย2บล็อกตามด้วยดอกไม้ค่ะที่ยังเหลืออยู่สีแดงแล้วก็สีเหลืองทีนี้ค่ะก็หาอะไรรองมาแบบรองชั่วคราวตามด้วยดิสเพนเซอร์
วางดิสเพนเซอร์ค่ะแล้วก็วาง1 observer box แล้วก็อีก1 observer box 2 observer box 2 dis pensor เอ้ยหันหน้าผิดต้องให้เขาหันแบบด้านหลังค่ะไปชนกับ dis pensor ตรงนั้นเองโอเค observer box เนาะตัว1นี่ค่ะจะต้องแบบให้หันตูดไปทาง dis pensor โอเคเรียบร้อยปึ๊บปักไว้ปักไว้นั่นแหละทีนี้ค่ะก็เหลือแค่การตกแต่งแล้วก็เติมบนมิวเนาะจากบนมิวอันบล็อกเอามาคลายค่ะให้กลายเป็นบนมิวธรรมดาแล้วก็เอาใส่เข้าไปยังดิสเพนเซอร์นี้เลยแน่นอนว่าสามารถออกแบบระบบให้ดีกว่านี้ได้ค่ะหรือว่าทำให้เป็นแบบอัตโนมัติ 100% ก็ได้นะเพราะว่าใน Minecraft 1.4 นี่ค่ะสามารถทำได้และเพราะว่าเราสามารถทำฟาร์มบนมิวอัตโนมัติได้นั่นเองที่เราทำไปเมื่อหลายๆตอนก่อนค่ะนั่นหมายความว่าการทำแบบฟาร์มปั๊มดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบอัตโนมัติแบบ 100% ก็เป็นไปได้ก็คือเมื่อใดก็ตามค่ะที่เราปั๊มแบบบนมิวอัตโนมัติได้เมื่อนั้นค่ะเราก็สามารถที่จะทำฟาร์มดอกไม้ต้นสูง2บล็อกแบบอัตโนมัติ 100% ได้นั่นเองแต่ทีนี้ค่ะในรูปแบบที่เราสร้างเนี้ยมันไม่ใช่อัตโนมัติแบบ 100% เนาะมันก็คือเป็นระบบแบบกึ่งอัตโนมัติค่ะหรือว่าเซมิออโตเมติกนั่นเองเพราะว่าเรายังต้องเอาบนมิวมาเติมอยู่สมมติว่าระบบปั๊มได้ค่ะนี่แล้วทีนี้เราก็เข้าไปดูดมาเลยเราก็จะได้เป็นดอกไม้มานั่นเองสมมุติถ้าเราต้องการแบบปั๊มดอกทานตะวันล่ะแล้วนี่ค่ะปล่อยไปปั๊มดอกกุหลาบปล่อยมาฮ่าใช้ได้ค่ะปั๊มได้เรื่อยๆเลยเนาะโอเคถ้าเราต้องการเราก็ดูดออกนี่ค่ะติดเรียบร้อยภายในโรงงานของเราสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววางบล็อกงานเรียบร้อยฟาร์มหินเรียบร้อยฟาร์มสีเรียบร้อยข้างนอกนี่ค่ะก็มีบ้านคนเลี้ยงวัวเอาไว้มาอยู่เวลาที่เราจะให้อาหารวัวให้อาหารแกะนั่นเองค่ะทางซ้ายเป็นโซนเลี้ยงวัวที่รอการขยายพันธุ์เพิ่มเติมเนาะทางขวาค่ะเป็นฟาร์มแกะที่รอการขยายพันธุ์เพิ่มเติมแต่ทีนี้ค่ะทั้งวัวทั้งแกะนี้ก็มีจำนวนที่ใช้ได้แล้วแหละเราจะต้องขยายพันธุ์วัวค่ะให้มันแบบเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยจะได้มีวัวเยอะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะหัวคอยต้นไม้ของเราก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรงงานของเราก็คืบหน้ามาแบบเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะอาจจะเหลือแค่การย้ายของเข้าเนาะอย่างเช่นพวกชุดเกราะหรือว่าเสื้อเกราะที่เราได้จากการฆ่าซอมบี้น้ำอะไรอย่างนี้ค่ะก็เพียงแค่ย้ายขึ้นมาข้างบนนี้ก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ